เต๋อภูมิใจแฟนสวยชมเอาอยู่ทุกลุคใหม่สุดลื่นยกใจให้ทั้งดวงยิ่งคบยิ่งหล่อภูมิใจมีแฟนสวยเต๋อฉันทวิชชมใหม่ดาวิกาเอาอยู่ทุกลุคไม่เคยหวงเซ็กซี่ใหม่ยิ้มแก้มปริสุดลื่นมอบหัวใจให้ทั้งดวงยิ่งคบยิ่งหล่อเป็นความภูมิใจที่มีแฟนสวยมากเอาอยู่ทุกลุคสำหรับพระเอกอารมณ์ดีเต๋อฉันทวิชธนเสวีที่ไม่เคยหวงเลยถ้านางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่จะโชว์ภาพความเซ็กซี่ลงไอจีแถมยังช่วยเลือกรูปให้ด้วยด้านน้องใหม่ที่ได้ยินคำตอบของพี่เต๋อยิ้มแก้มปริพร้อมเผยยกหัวใจทั้งดวงให้เลยโดยใหม่เต๋อที่มาร่วมงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแม้จะไม่ได้คงคู่ให้สัมภาษณ์พร้อมกันแต่เบื้องหลังความหล่อของหนุ่มเต๋อมีสาวใหม่คอยช่วยดูความเนียบให้ถึงกับโดนแซวยิ่งคบดาวิยิ่งหล่อซึ่งหนุ่มเต๋อได้เผยก่อนว่าย้อนวาเลนไทน์ก็มีของขวัญให้ครับเป็นกึ่งๆของประดับเป็นเครื่องประดับเป็นของที่เขาชอบเขาไม่ได้รีเควสต์ครับเราเซอร์ไพรส์เขาเองก็เหมือนไปสืบเล็กน้อยก็เลยมีของชิ้นนี้มาเป็นเพราะเขาทวงออกสื่อด้วยหรือเปล่าผมก็สะดุ้งเหมือนกันตอนนั้นประเด็นคือของตอนนั้นมันยังไม่มาก็เลยรอจังหวะตอนแรกคิดว่ามันน่าจะมาทันแต่ก็ไม่ทันเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยก็ปกติครับคือสุดท้ายทันแต่ว่าที่ไม่ทันคือของงานรับปริญญาครับแต่ว่าสุดท้ายของวันเกิดทันของขวัญมีความสำคัญยังไงกับเรามันก็เป็นสิ่งหล่อหลอมจิตใจนะทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเป็นอะไรที่เฝ้ารอจะได้อะไรนะก็ทำให้มีการตั้งตารอคอยมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นครับพยายามจะหาของขวัญให้กันทุกเทศกาลก็ใช่ครับจริงๆผมอยากให้เขามีความสุขอยู่แล้วช่วงเทศกาลมันเป็นช่วงที่เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เติมความสุขให้กันครับวาเลนไทน์เขาให้ดอกไม้เราดอกเดียวจริงไหมจริงครับแต่ใหญ่นะดอกแบบใหญ่สวยๆความหมายลึกซึ้งก็เหมือนมีคนเดียวเราฟังแล้วก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีครับช่วงนี้ใหม่ถ่ายรูปเซ็กซี่บ่อยมีช่วยสกรีนให้ไหมส่วนใหญ่เขาจะเอามาให้ผมดูนะครับว่าชอบรูปไหนก่อนที่เขาจะลงมันไม่เชิงสกรีนด้วยครับเขารู้สึกว่าพอถ่ายรูปมาเขาจะมั่นใจในรูปต่างๆที่เขาเลือกมาแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าอยากถามความเห็นของคนรอบตัวด้วยถามผมด้วยถามเพื่อนด้วยเขาเลือกมาก่อนแล้วก็เลือกรูปที่เขาชอบของเขามาอยู่แล้วพอเราเลือกให้เขาจะลงรูปไหนก็แล้วแต่เขาเลยไม่มีทางตอบได้เขาจะมีความชอบในแต่ละรูปแตกต่างกันส่วนใหญ่ที่เขาลงรูปไม่ค่อยเหนือความคาดหมายเพราะว่าทุกรูปที่มีมันสวยมากทุกรูปเลยเลือกไม่ถูกต่อให้เป็นรูปไหนก็สวยอยู่แล้วส่วนใหญ่องค์ประกอบอะไรในรูปที่สวยแบบครับแบบสวยที่สุดเลยสวยมากที่เหลือเป็นแค่ส่วนประกอบที่มาเสริมช่วงนี้เขาเซ็กซี่มากครับผมรู้สึกว่าเขามั่นใจแล้วเขามีความสุขผมเต็มที่เลยเพราะว่าตัวเขาเองรู้ลิมิตของตัวเองอยู่แล้วว่าแบบไหนที่เซ็กซี่กำลังดีแบบไหนที่เขารู้สึกอึดอัดก็จะไม่ลงแบบอะไรที่เขาอึดอัดผมเชื่อในลิมิตของเขาอยู่แล้วเรามีความหวงไหมบางคนอาจจะหวงแฟนไม่อยากให้ลงรูปมุมนี้ไม่หวงผมว่าเขาสวยจะตายก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้หวงอะไรครับมีแฟนสวยก็ให้แฟนอวดนิดนึงก็เขาสวยจริงๆใช่ไหมล่ะยิ้มบางชุดที่แปลกบางคนอาจจะมองว่ามันใส่ได้ใช่ไหมผมว่าเขาเอาอยู่หมดเลยนะมันเหมือนว่าบางอย่างก่อให้มีความแปลกมันจะมีบางมุมที่ดูเป็นแฟชั่นดูเป็นอาร์ตก็สวยงามในแบบของมันครับแล้วเขาก็รู้วิธีการที่จะโพสต์ให้สิ่งเหล่านั้นผมว่าเขาเก่งมากเลยทุกอย่างที่เขาเลือกมาเขาเห็นภาพในหัวอยู่แล้วว่ามันจะออกมาแบบไหนต่อมาทางด้านใหม่ดาวิกาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่คนชื่นชมภาพเซ็ตแฟชั่นสวยเอวสับสุดปังโดยบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะตั้งใจถ่าย
ถ่ายรูปเล่นเป็นโปรเจกต์กับพี่สไตลิสต์และพี่ช่างภาพที่รู้จักกันแล้วชื่นชอบผลงานก็เลยนัดกันถ่ายรูปอยากทำอะไรแปลกๆแฟนคลับจะได้เห็นใหม่ในหลายมิติหลายๆแบบจะได้ไม่เบื่อใหม่กันเร็วๆพี่เต๋อชมใหม่ว่าเอาอยู่ทุกชุดขอบคุณพี่เต๋อมากเลยเอาใจไปเลยค่ะให้พี่เต๋อเลยพี่เต๋อบอกปกติก่อนลงรูปเราส่งให้เขาดูก่อนก็ไม่ทุกรูปนะบางรูปก็ไม่ถามดีกว่าส่วนเหตุผลที่ต้องส่งให้เขาดูก่อนถามว่ากลัวเขาเหรอไม่เลยค่ะบางทีใหม่ไม่ได้ส่งให้พี่เต๋อคนเดียวใหม่ส่งให้เพื่อนดูด้วยเพราะเราไม่รู้ว่ามันดีหรือยังมันดีพอไหมหรือว่าอันที่สองดีกว่าหรืออันที่สามใครหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนใหม่เหมือนกันสุดท้ายจะตัดสินใจเลือกรูปไหนก็แล้วแต่เลยค่ะบางทีเพื่อนก็ชอบรูปหนึ่งพี่เต๋อชอบรูปสองดาวิชอบรูปสามก็ลงหมดแบบสไลด์ไปเลยวันนี้พี่เต๋อหล่อมากใช่ยิ้มสปอร์ตพี่เต๋อเต็มที่ค่ะไปดูพี่เต๋อลองชุดมาด้วยค่ะเห็นเขาชอบชุดนี้ก็ดีใจเขาใส่แล้วเขาดูมั่นใจนัดกันมาหรือเปล่าไม่ได้นัดเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าพี่เต๋อใส่อะไรเพราะเราไปช่วยดูพี่เต๋อหล่อขึ้นไหมในสายตาของดาวิต้องถามทุกคนเขาว่าตั้งแต่คบดาวิเขาหล่อขึ้นไหมยิ้มแต่ถ้าไม่หล่อขึ้นนี่คือดาวิรับก่อนนะคะหัวเราะเขาหล่อขึ้นแบบนี้เราดูแลเขายังไงบ้างอย่างวันนี้เราก็ช่วยดูในเรื่องเสื้อผ้าออกความคิดเห็นบ้างเหมือนชุดนี้ที่ใหม่ใส่ก็จะถามเขาว่าใส่ชุดนี้โอเคไหมก็มีถามกันเขาก็เชื่อฟังเราดีมากคิดว่าการมีแฟนสวยทำให้แฟนหล่อขึ้นด้วยไหมหนูสวยเหรอคะยิ้มถามผลงานปีนี้มีอะไรบ้างดาวิมีละครกับน้องไรวัชิรวิทย์นะคะคืนนับดาวถ่ายได้ครึ่งทางแล้วค่ะอีกนิดนึงเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วยนะคะและมีละครอีกหนึ่งเรื่องค่ะและอีกผลงานก็จะเป็นคล้ายๆหนังค่ะออนอีกแพลตฟอร์มหนึ่งจะไปเมืองนอกไหมมีแพลนจะไปปลายปีค่ะถ้าทุกอย่างโอเคนะคะเป็นแฟชั่นค่ะ เผยโฉมครั้งแรกน้องอบิเกลลูกสาวแม่ชมจมูกโด่งจิ้มลิ้มหน้าเหมือนพี่พายุมากเผยโฉมครั้งแรกน้องอบิเกลลูกสาวแม่ชมผู้น่ารักน่าชังจมูกโด่งจิ้มลิ้มมากแฟนๆแห่ยินดีบอกเป็นเสียงเดียวกัน8ที่พายุชัดๆหลังจากที่ซุปตาชมพู่อารยาได้คลอดลูกสาวน้องอบิเกลไปเมื่อวันที่30มีนาคม65ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนดาราและแฟนคลับซึ่งต่างเฝ้ารอคอยอยากเห็นหน้าน้องกันแล้วล่าสุดเมื่อวันที่2เมษายน65คุณแม่ลูกสามได้โพสต์ภาพลูกสาวพร้อมแคปชั่นว่า GALE ซึ่งหมายถึงชื่อน้องเกลให้แฟนๆได้เห็นกันครั้งแรกแบบจัดเต็มมาเป็นภาพเซตทำเอาหลายคนตื่นเต้นยินดีน้องเกลมาแล้วน่ารักน่าชังมากส่วนผสมที่ลงตัวของพ่อน็อตแม่ชมขาวจั๊วจมูกโด่งจิ้มลิ้มมากเอ็นดูน้องเกล8พี่ยุชัดชัดหน้าเหมือนพี่พายุมากงานนี้เพื่อนๆในวงการรวมทั้งแฟนๆต่างเข้ามากเดลัยส่งหัวใจกันรัวๆพร้อมคอมเมนต์แสดงความยินดีมาแล้วน้องเกลน่ารักน่าชังมากเลยเหมือนทั้งพ่อและแม่เลยดับเบิ้ลแฝดพายุต้าวอบิเกลหน้าเหมือนพี่พายุมากเลยพายุน้อยจมูกโด่งสวยจังเลยยินดีด้วยค่ะเป็นดูน้องเกลขอให้แข็งแรงเลี้ยงง่ายนะคะแม่ชมขอบคุณไอจีจอมิดแมททีเรียลเกิร์ล